Hello. Hello, our student. Welcome to Dinner Channels. And today I will teach you part of speed. What is up now? Okay, สบายดีเนาะน้องนักเรียนทุกคนเนาะสำหรับวันนี้อาจารย์จะสอนเนาะสอนเกี่ยวกับ part of speech เนาะพวกหลังหูบอเนาะ part of speech ก็คือภาคส่วนหนึ่งของไวยากรณ์เนาะแต่ในที่นี้คือสำหรับ grammar word ทำอิทนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับคำน้ำเนาะน้ำแม่งอย่างเนาะน้ำแม่งอย่างหรือว่าคำน้ำเนาะพวกน้องคำว่า nouns เนาะในภาษาอังกฤษเนาะก็คือมันจะแปลว่าคำน้ำเนาะคำน้ำเนาะฉะนั้นอาจารย์จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับ nouns okay. What is a noun?คำนามไม่หยังเนาะ Now is a word that for people, animal, places, things เนาะคือคำนามแม่นคำศัพท์เนาะที่เราใช้สำหรับผู้คนสัตว์วัตสถานที่วัตถุสิ่งของเนาะโอเคส่วนตรงนี้ภาษาเราอาจารย์เขียนให้เบิ่งว่าแม่นคำที่ใช้สำหรับคนสัตว์สถานที่วัตถุสิ่งของเนาะหมายความว่าทุกๆเนาะทุกๆอย่างเนาะที่อยู่อ้อมเฮานี้หรือว่า environment เนาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่อ้อมเฮาว่าจะเป็นคนสัตว์วัตถุสิ่งของเนาะเป็นโต๊ะเป็นตั้งเป็นบิ๊กเป็นซออีหยังต่างๆเขาเรียกว่าคำน้ำเนาะภาษาลาวเฮาก็ว่าจังซั่นเนาะโอเคภาษาอังกฤษก็คือกันวันนี้อาจารย์จะพามาเบิ่งเนาะว่า people animal places thing อาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันคืออย่างเนาะโอเคมาเบิ่งข้อนี้เนาะ now for people นะคือคำที่ใช้สำหรับคนเนาะคือคำนามที่ใช้สำหรับคนมันจะเป็น teacher นะ teacher นะอาจารย์เนาะเราจะสังเกตอาจารย์ก็คือคำนามเนาะหมายความว่านาม student นักเรียน chef คนแต่งอาหารเนาะหรือพ่อครัว doctor โอเคท่านหมอวินซาร์ดเนาะก็คือแม่มดเนาะ and grandma ก็คือแม่เฒ่าเนาะอาจจะสังเกตนี่คือคำนามสำหรับผู้คนเนาะให้เข้าใจว่าถ้ามันแปลว่าเกี่ยวกับผู้คนเนาะมันแปลเกี่ยวมันแปลเป็นภาษาลาวว่ามันที่มันเกี่ยวกับผู้คนเนาะคือก็คือคำนามเนาะคำนาม and we see now for animals เนาะนี่คือคำนามสำหรับสัตว์เนาะเราก็จะสังเกตว่าจะเป็นanimals ก็คือพวกสัตว์อันใดที่แปลว่าสัตว์เนาะแปลว่ามันเป็นสัตว์ก็คือจะเป็นคำนามเนาะใช้สำหรับสัตว์โอเค fox house horse pig crow เนาะซึ่งเป็นคำนามที่ใช้สำหรับสัตว์ duck turtle fish dog turkey zebra โอเคพวกว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำเนาะสัตว์ที่ทางอากาศสัตว์อยู่ในดินเนาะก็เป็นสัตว์เนาะเป็นคำนามที่ใช้สำหรับสัตว์โอเคกบม้าหมูงัวเนาะเป็ดเต่าปลาดอกหมาเทอร์กี้ไก่งวงแล้วก็ซีบราก็คือแมนคำนามที่ใช้สำหรับสัตว์เอิ้นว่าคำนามเนาะให้พวกน้องชื่อดีๆเด้อเนาะอันใดที่เป็นคำที่ใช้สำหรับคนสัตว์เนาะโอเควันนี้มาเบิ่งที่ศัพท์สำหรับสถานที่เนาะ now for places คือคำนามที่ใช้กับสถานที่เนาะว่าจะเป็นห้องเฮียนห้องหมอเนาะอย่างต่างๆเนาะห้องแฮมเนาะบ้านพักเดินกีฬาเนาะตัวอย่าง a place โอเคสถานที่ cabin โอเคคือเป็นกระท่อมหรือว่าเถียงกระท่อมเนาะโอเคแต่ว่าเงินน้อย churchโอเคบอร์ดสคูลโรงเรียนบีชหาดทรายคิทเช่นมันครัวนะถ้าเป็นสถานที่ทุกๆสถานที่แม่นคำนาม for places สำหรับสถานที่โอเคเสื้อผ้ามาเบิ่งข้อต่อไปนะ now for things นะนี่คือคำนามสำหรับสิ่งของนะสิ่งของคือกันว่าจะเป็นเตียงโต๊ะตั้งดอกไฟพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์โอเคก็ทุกอย่างที่เป็นสิ่งของเนาะ
ก็เอิ้นว่า noun for things นี่เป็นคำที่ใช้สำหรับสิ่งของ things โอเค such as เช่นว่า baseball car bed brush butterfly mouse โอเคนี่พวกนี้แม่นคำนามที่ใช้สำหรับสิ่งของเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทวนคำคืนน้ำกันเด้อคือคำนามเนาะเมนคำที่ใช้สำหรับขนสัตว์สถานที่วัตถุสิ่งของจูเดอร์คำนามเนาะโอเคส่วนใจแยกเนาะแต่ละภาคส่วนแต่ละประเภทเมนอาจารย์จะสอนในคลิปต่อไปเด้อเนาะอันนี้เราจะเอาคำนามเอาสำนวนก่อนเนาะเพื่อให้พวกน้องเข้าใจง่ายๆก่อนเนาะโอเค thank you forwatching this video. Thank you for learning. Okay, thank you. Please like and subscribe to Dino Channels. Okay, thank you. See you next video, student. Bye.